สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้าหมวกแดงพามาเล่นกับหลานน้อยทั้ง5อีกแล้วนะคะหลานของป้าหมวกแดงลืมตากันหมดแล้วเดินเก่งแล้วโตขึ้นเยอะมากกำลังอ้วนจำมำน่ารักเลยค่ะเพื่อนๆป้าหมวกแดงก็ยุ่งค่ะเช้าๆต้องพาหลานออกมาตากแดดออกมาเดินเล่นแล้วก็ป้อนนมต้มข้าวต้มโจ๊กให้กินดูแลหมาตามภาษาคนแก่ค่ะเพื่อนๆก็ขำๆกันไปมีความสุขตามภาษายามแก่ละค่ะเพื่อนๆเพราะว่าป้าหมูแดงอยู่ออสเตรเลียก็ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนค่ะพอเรามีลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเขาเป็นเพื่อนแก้เหงาก็มีความสุขดีค่ะเพื่อนๆเพลินดีค่ะเห็นไหมคะลูกหมาของป้าหมวกแดงกำลังน่ารักเลยคือต้องคอยเฝ้าค่ะเพราะว่าเขายังเล็กมากเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เวลาเอาเขาออกมาจากกรงออกมาสวนหลังบ้านป้าหมวกแดงก็ต้องอยู่เฝ้าด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะลอดจะมุดออกไปหลังข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใต้รั้วสังกะสีบางจุดก็มีช่องมีอะไรอยู่ป้าหมวกแดงจะต้องหาก้อนอิฐไปวางอุดให้ทั่วก่อนแล้วอีกอย่างก็ตรงด้านหลังกลาดมันก็จะมีพงหญ้าพงไม้มีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหลังกลาดด้วยแล้วก็กลัวว่าเผื่อมีงูมีอะไรเกิดจับน้องหมาตัวน้อยไปกินขึ้นมาอะไรอย่างนี้คือเราก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้เขาคือเขาเกิดมาแล้วเราก็เป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาหายไปค่ะเพื่อนๆก็เลยต้องคอยเฝ้าคอยดูแลเขาหน่อยเดี๋ยวพอเขาอาบแดดสักพักก็พาเขาเข้ามาอยู่ในกรงในที่ปลอดภัยในบ้านแล้วก็ค่อยแล้วกันไปค่ะแม่ทองดำกับพ่อทองแดงเขาก็แสนรู้ค่ะเพื่อนๆพอเห็นว่ายายช่วยดูแลหลานๆอยู่เขาก็จะเล่นจะรีแลกกันตามภาษาผัวเมียค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าเห็นยายเดินห่างออกจากเด็กๆหน่อยเขาก็จะลุกมาดูลูกของเขาเองคอยมาดูมาชะโงกเขาก็ห่วงก็รักของเขานะคะคอยเฝ้าคอยมองไม่ให้ลูกคลาดสายตาเหมือนกันเห็นไหมคะเพื่อนๆทองดำกับทองแดงมันห่วงลูกมันค่ะแต่ถ้าช่วงไหนยายมาอยู่ใกล้ๆมาเฝ้ามาอะไรให้เขาก็จะห่างหน่อยออกไปเล่นของเขาค่ะเพื่อนๆหมาอะไรก็ไม่รู้แบบมันแสนรู้มากๆทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเพื่อนๆไม่ให้ป้าหมวกแดงหลงรักได้ยังไงล่ะคะดูสิน่ารักอ้วนจะม่อมอยากจะกัดอยากจะเคี้ยวมันเคี้ยวค่ะเพื่อนๆจริงๆก็มีคนรู้จักอยู่ในเมืองนี้ 2-3 คนเขารู้ว่าหมาเราออกลูกเขาก็จะขอไปเลี้ยงเขาบอกว่าอาจจะขอไปสักตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอป้าหมวกแดงได้เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วค่ะเพื่อนๆจะเลี้ยงเองเพราะว่าไม่อยากจะแยกครอบครัวเขาให้เขาอยู่กันแบบให้เขาอยู่แบบพ่อแม่ลูกแบบนี้เขาคงจะอบอุ่นคงจะมีความสุขมากกว่าก็เลยไม่ให้คนดีกว่าค่ะเพื่อนๆจะเลี้ยงไว้เองทั้งครอบครัวนี่แหละลูก5ตัวพ่อแม่อีก2ก็รวมเป็น7ค่ะแล้วก็น้องแมวอยู่ฝั่งหน้าบ้านอีก4ค่ะเพื่อนจะกลายเป็นสวนสัตว์ไปแล้วบ้านป้าหมวกแดงเพราะว่าทุกวันนี้มีนกมีอะไรมากินข้าวกินอาหารเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าบางทีเศษอาหารป้าหมวกแดงก็เอามาใส่ต้นไม้เอามาใส่แบบมาใส่ต้นไม้ดอกไม้ที่เราปลูกไว้ไงเศษข้าวเศษอาหารเศษขนมปังอ่ะเรามาใส่แบบเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยพวกนกเขาก็มากินค่ะคือออสเตรเลียเนี่ยปกตินกจะเยอะอยู่แล้วแล้วพอเขารู้ว่าบ้านเรามีของกินเขาก็มาเยอะ จะเป็นสวนสัตว์แล้วค่ะทุกคนโชคดีว่ามีเพื่อนบ้านใจดีค่ะเพื่อนๆฝรั่ง2บ้านที่ขนาบข้างป้าหมวกแดงอยู่เนี่ยจะใจดีคือเป็นมิตรกับเรามากๆ
วันก่อนน้องหมาตัวหนึ่งมันกระดืบมันคานไปมันมุดไปอ่ะนะไปติดตาข่ายมันมีตาข่ายเหล็กอันนึงมันไปติดแล้วมันออกไม่ได้มันร้องลั่นบ้านเลยป้าหมูแดงก็นอนหลับอยู่ในบ้านไม่รู้เรื่องค่ะเขาก็มากดออดเรียกว่าได้ยินเสียงหมาน้อยร้องตั้งนานแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามาดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นความโชคดีมากๆที่เราได้เพื่อนบ้านน่ารักค่ะเพื่อนๆ เขาเป็นฝรั่งแต่ว่าเขามีน้ำใจเขาไม่รังเกียจคนเอเชียไม่รังเกียจคนไทยอย่างเราค่ะเพื่อนๆที่สำคัญเขาเอ็นดูน้องหมาของเราด้วยเด็กๆยายมาแล้วยายมาแล้วโอ้จะดุ้งกันใหญ่เลยยายมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นกันใหญ่เลยยายมาแล้วฮะจำเสียงยายได้กระดีกระดากันใหญ่เลยจำเสียงยายได้โอ้ยเอาตื่นเต้นกระดีกระดาโอ้ยเฮ้ยยายมาดูได้ยินเสียงยายเหรอลูกได้ยินเสียงยายทองหล่อตื่นเต้นเหรอลูกได้ยินเสียงยายโอ้ยอีหมาได้ยินเสียงยายตื่นเต้นกันใหญ่เลยใครดีใจยายมาโอ้ยเสียงดังโอ้ยเอ้านู่นตัวไหนคางฮะไอ้ถุงทองโอ้โนถุงทองอารมณ์เสียค้างใหญ่เลยนะเอ้าไอ้ทองรอนั่นอุ้ยถุงทองหอนเป็นด้วยนั่นดูชี้หน้าเอ็นดูเอ้าโนเฮ้ยน้องงังทองดำมาเอานมให้ลูกกินทองดำลูกดูดปากกันแล้วเนี่ยมันหิวเร็วๆมาเอานมให้ลูกกินมาลูกมาทองดำอยู่นิ่งๆลูกให้ลูกกินนมดำนอนนิ่งๆลูกอ๋อหนูเรียกตูดให้ลูกอ๋อลูกอื้อเหรอลูกลูกอื้อเช็ดคนให้ลูกกูดกูดมัมแต่ตอนเย็นแม่ต้มไก่ให้กินนะแต่ตอนเย็นต้มน้องไก่ให้กินเดี๋ยวให้รางวัลปอกคอก็ขาดหาซื้อไม่ได้แม่จะซื้อสีเดิมไงหาไม่ได้นอนดีๆลูกนอนดีๆทองดำเอ้ยทองดำนอนลงให้ลูกกินนมเร็วๆเร็วๆเด็กดีเร็วๆทองดำเป็นเด็กดีไหมคะทองดำเดี๋ยวตอนเย็นแม่ต้มน้องไก่ให้กินแล้วให้ลูกกินนมนะลูกนะแม่ทองดำน่ารักจังเลยนอนให้ลูกกินนมหัวนมก็แดงก็อักเสบเหรอลูกหัวนมลูกกำลังมีฟันขึ้นแล้วใช่ไหมลูกอ๋อทองดำเจ็บหัวนมดูแลลูกดีๆลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่ให้รางวัลเดี๋ยวแม่ต้มน่องไก่ให้กินนะแม่ซื้อมาแล้วแพ็คเบอร์เลอร์เลยนะซื้อมาเป็นตั้งกิโลกว่าเดี๋ยวตอนเย็นแม่ต้มให้กินนะลูกนะอะไรติดหูเนี่ยใบไม้โอ้ไปนอนเกือกนอนกิ้งเดี๋ยวตอนเย็นแม่ต้มน้องไก่กินนะลูกนะคนเก่งทองดำเป็นเด็กดีกูดมัมหัวนมก็เจ็บลูกก็ดูดเสียงดังจวบๆเลยเอ้าไอ้ทองแท้หาหัวนมไม่เจอมุดใหญ่เลยเอ้าอยู่ไหนล่ะหัวนมแม่เอาจะได้กินไหมเองอ่ะเอาตั้งนานแล้วยังหาไม่เจอหาเจอยังไม่เจอมุดหาเลยไอ้นี่
นี่ลูกนี่มาทางนี้ทางนี้โอ้ยนี่ทางนี้ตรงใต้ขาแม่เองนี่อ่ะนี่นั่นแหละรีบกินเดี๋ยวไอ้ทองดำมันร้อนเดี๋ยวมันลุกหนีจวบจวบเอาไอ้ตัวนี้โดนทับโอ้โอ้แมงวันเยอะลูกวันนี้อากาศร้อนโอ้ยน่ารักดูชีอ้วนกุ๊กปุ๊กเลยนะเฮ้ยทำไมมันอ้วนกุ๊กปุ๊กอย่างนี้อ้าวกินนมอิ่มแล้วแหละลูกแม่ทองดำลูกหนีแล้วอิ่มแล้วเริ่มกองกันแล้วจะนอนพักผ่อนแล้วสิเนี้ยกินอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนมาเล่นกับยายก่อนมาให้ยายอุ้มหน่อยเลยให้ยายอุ้มหน่อยอ่ะไอ้ทองเทอ่ะไอ้ทองเทจะชอบกัดมือยายทองเทชอบกัดมือยายทองเทชอบกัดมือยายมีความสุขไม่ให้กัดนี่ร้องงังงังงังเลยไอ้ทองเทชอบกัดมือยายเนยหนูไม่ให้กัดนี่ร้องงังงังงังเลยเอ้ยมือยายก็บังกล้องโอเคพอแล้วโอ้ยฟันเริ่มขึ้นแล้วยายเจ็บอันนั้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 นพอแล้วอุ้ยดูสินะอ่ะพ่อเอาอีกนิ้วอีหมาพอแล้วพอหล่นอ้าวได้เวลานอนแล้วลูกทีนี้เด็กๆนอนพักผ่อนนะจะได้โตไวๆจะได้มาเห่าว่องว่องไวๆนะลูกนะเอ้ยกินอิ่มได้เล่นกับยายและหลับมีความสุขและทีนี้แผ่สามสลึงเลย คลิปนี้ถูกใจคนรักหมานะคะเพื่อนๆถ้าคนไม่ชอบหมาก็จะรังคาญหน่อยอย่าว่ากันนะคะก็ถือซะว่าดูน้องหมาขำๆคลายเครียดกันไปค่ะเพื่อนๆไว้เจอกับป้าหมวกแดงคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย